ีค่ะมาเจอกับตามนะคะวันนี้ตามพาทุกคนมาที่เมืองไนเมนเคนอยู่ทางตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ติดกับแม่น้ำวาลใกล้ชายแดนเยอรมนีค่ะเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์เลยนะคะอายุของเมืองตอนนี้คือ 2,000 กว่าปีแล้วที่นี่เคยถูกปกครองโดยอาณาจักรฟรังก์นะคะหรือที่เรียกว่าคาร์ลมหาราชค่ะสวัสดีค่ะอันนี้วันนี้เรามาอยู่กันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์อีกแล้วนะคะแต่อย่าบอกว่าชื่อเมืองคือไม่อยากจะพูดเนาะเพราะเดี๋ยวพูดผิดแล้วก็วันนี้อากาศดีค่ะดูกันค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมืองนี้นะคะเป็นเมืองแรกของเนเธอร์แลนด์ที่ถูกยึดโดยนาซีค่ะในปี1940แล้วก็ได้รับความเสียหายมากแต่ณปัจจุบันนี้นะคะนี่คือความสวยงามของเมืองค่ะสวยจนตะลึงค่ะคุณก็เดี๋ยวเราจะไปแวะกินไปบรันช์กันแล้วก็จะเข้าไปดูตรงตัวโบสถ์อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ต้องใช้ Google Translate กันนะคะเพราะว่าเป็นภาษาดัชไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ร้านตรงข้ามนะคะก็จะเป็นขายกัญชาเขาจะมีสัญลักษณ์นี้ไว้เนาะ Thank you Ja, draußen ist nicht. Hallo. Ja, ich finde es draußen ist schön. Dieser hier. Lass mal schimmen, kann ich? We're going to taste it. Was? Do you like it? Ja. มามาดูกันนะข้างในก็จะเป็นคาราเมล Inside is all the caramel here. Good. นี่ก็มาแล้วนะคะอาหารจานหลักเป็นโคเครตแบบเนื้อมันฝรั่งนะคะดีฟรายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเขาก็มีชื่อเรียกอันนึงจำชื่อไม่ได้แล้ว What they call this one? The name? Nikokret Bitterball Bitterball Ball ก็คือลูกกลมๆเนาะส่วน Bitter ก็อาจจะแบบชิ้นเป็นคำมั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันเป็นศัพท์ภาษาของเขาแล้วก็อันนี้เป็น Senf นะคะก็แบบมีเป็นเม็ดด้วยแล้วก็อันนี้เป็นมายองเนสส่วนอันนี้เป็นชีสแพะนะคะก็เค็มก็เป็นผสมมันบดนะคะแล้วก็มีเนื้อคลุกไปแล้วโอ้ยกินไปแล้วค่ะกรอบนอกข้างในก็จะนุ่มแต่เอาเป็นว่ากินชิ้นเดียวก็คือพอนะคะเพราะสำหรับเรานะคนอื่นอาจจะชอบแต่รู้สึกมันมีความเลี่ยนในตัวอันนี้เราใส่แบบเซมนะคะก็คือมัสตาร์ดลงไปใส่ลงไปแล้วมันจะช่วยตัดรสให้มันมีรสชาติมากขึ้นจะได้กินแล้วไม่เลี่ยนส่วนอันนี้ก็คือ from this shape to be this shape
รสชาติเหมือนกันไม่ได้ต่างกันแค่แปลสภาพจากเป็นแท่งมาเป็นก้อนกลมนะคะ The finger food for beer ท้องอิ่มแล้วก็ได้เวลาเดินย่อยกันแล้วนะคะเรามาดูสถานที่สำคัญของที่นี่นะคะเราจะเดินรอบๆ บริเวณโบสถ์ค่ะและนี่ก็คือโบสถ์ของทางเมืองนะคะชื่อเซนต์สตีเฟนอายุตอนนี้ก็อายุ750ปีแล้วค่ะถือเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองมากเลยนะคะวันนี้ตามขอลาไปก่อนนะคะยังไงอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอของตามในต่อๆไปกันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยน้องเหมียวเมืองไนท์เมนเคนค่ะ